หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใส่ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆ เนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดอกก็หมดในเอโฟอะไรเงี้ยจริงเหรอสุบารุโอเคโอเคโอเคพร้อมเอ้าไปเลยก่อนพี่บอยไม่ขึ้นรับเลยถ้ายังไม่ได้ขึ้นรับเลยพี่บอยไม่รู้เลยอ่ะถามยังไม่รู้หน่อยครับผมก็หนังนะก็ติดต่อเข้ามาครับผมตอนนี้ก็เพิ่งตกลงรับเล่นไปครับเป็นหนังอะไรหนังชื่อเรื่องนี่ยังไม่สรุปเรียบร้อยครับแต่เป็นหนังครับโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมเป็นยังไงครับบทบทก็เป็นอย่างนี้เลยครับโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มีถ่ายทำที่ต่างประเทศด้วยอะไรเล่นกับใครคะเล่นกับใครใช่ไหมฮะผมไม่รู้ว่าเขาสรุปแน่นอนหรือยังไม่รู้ว่าเขาให้พูดได้หรือยังของ M39 ครับก็คือความจริงหน้าก็คงสรุปแล้วแหละคือพูดได้น่าจะเป็นยิปโซครับผมเขาเล่นเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือความจริงเป็นคอมเมดี้แล้วก็เป็นผู้ชายคือเรื่องนี้มันจะเป็นหนังที่แบบความจริงเป็นหลักๆเป็นคอมเมดี้แต่ว่าแกเรื่องเนี่ยเป็นหนังที่สะท้อนถึงแบบเรียกว่าด้านแบดในตัวของผู้ชายผู้หญิงที่เวลาแบบคนเราเวลาคบกันเนี่ยมันมีด้านแบดทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรทำไมหนังผีกดบ่าเลยต้องแบบไม่แบดไม่ต้องเพ่งมากไม่ได้เป็นเจ้าชู้ครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับว่าคล้ายๆกับว่าแบบผู้ชายผู้หญิง2คนที่เป็นการบีบบังคับต้องไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแถวเนี้ยครับพี่บอยที่งานหนังไปนานมั้ยคะตั้งแต่คนร้ายถูกป่ะไม่ใช่ครับหนังก็หลังนั้นก็มีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเลิกหยุดไปประมาณ2ปีอ่ะครับอะไรที่ทําให้เราแบบตอบตกลงกับเรื่องนี้ครับ1ก็คือพี่พ่วงกับด้วยพี่โปรดิวเซอร์ด้วยครับผมแล้วก็เพราะว่าโปรดิวเซอร์นี่คือพี่ยอดนะครับแล้วก็คือพี่กำกับด้วยโปรดิวเซอร์ด้วยไม่ครับร่วมกับก็เป็นร่วมกับเป็นพี่ทีมงานพี่ยอดนี่แหละครับแต่ว่าพี่ยอดเนี่ยเขามาดูแลใกล้ชิดเป็นโปรดิวเซอร์เมื่อกี้เขาให้ผมพูดได้หรือยังพูดได้แล้วมั้งหมดแล้วไปเล่นไปญี่ปุ่นครับผมใช่ครับก็คือตัวบทน่ารักด้วยครับตัวบทคืออย่างที่บอกคือมันมีความเป็นคอมเมดี้ด้วยแล้วก็นอกจากความมีคอมเมดี้แล้วก็ยังมีสาระแบบมีแก่นของเรื่องแบบผมดูแล้วมีอะไรน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ M39จะทำหนังถ้าเป็นหนังแนวตลกก็ไม่ให้จะทำเงินสูงเหมือนกันน้อยกว่าเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าความจริงแล้วคือเรื่องรายได้ผมยังไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าแค่อยากทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าเราเหมือนกับว่าห่างเรื่องหนังมานานอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นโปรเจกต์ไว้ปีของใครพี่ยอนก็เป็นน่าจะเป็นโปรเจกต์ภายในปีนี้ครับน่าจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่แถวๆประมาณกันยาครับไปญี่ปุ่นมาไหมไปญี่ปุ่นนะครับประมาณ10วันประมาณนั้นครับประมาณแต่ยิปซองก็โอเคนะฮะเหมือนเคมีน่าจะเข้ากันได้กันได้จะเจอได้กันคือความจริงแล้วจริงคือที่ผมบอกเนี่ยคือว่าแบบคือเหมือนกับทางหนังเนี่ยเขาวางยิปโซมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนแรกเขาให้พูดได้เรื่องแต่ว่าวันนี้ก็พูดไปแล้วเรียบร้อยหมดแล้วก็ความจริงก็คือกับยิปโซก็คือผมตอนที่ผมรู้ผมก็ดีใจเพราะว่าคือส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่ายิปโซเป็นคนเล่นแบบเป็นคนเล่นหนังมีเสน่ห์อะไรเงี้ยเป็นคนเก่งแล้วเขาก็ใช่ส่วนตัวเวลาเจอกันเวลาไปทำงานเขาก็เป็นคนน่ารักนะเคยเจอกันบ้างหรือยังเจอเวลาไปถ่ายทำงานถ่ายรายการอะไรเงี้ยน่าจะสู้ไหวเลยพี่ความฮาตลกของฮาเจอเขาเป็นคนเขาเป็นคนตลกธรรมชาติเป็นคนฮาหน้าตายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สู้เขาไหวหรือเปล่าก็สนิมเยอะไหมเล่นหนังว่าปกติเรามาเล่นละครผมว่าคงเยอะเลยเหมือนกันครับเพราะว่าหนังครับละครความจริงแล้วมันเป็นศาสตร์การแสดงเหมือนกันแต่มันมีอะไรที่ต่างกันอยู่พอสมควรก็ต้องใช้เวลาฝากแฟนติดตามนะคะที่ชอบในงานหนังของเราพี่ครับผมฝากละครก่อนแล้วกันครับตอนนี้ละครออนแอร์ครับฟ้ากระจ่างดาวแต่ว่ายังไงหนังเนี่ยคิดว่าภายในปีนี้คงได้ชมกันยังไงฝากขอติดตามชมกันด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณครับ
ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว